ผักผลไม้หลากสีสันจะเลือกรับประทานสดหรือนำมาประกอบอาหารก็ได้สารพัดโดยเฉพาะเมนูสลัดที่ทำง่ายแถมได้ประโยชน์อุดมด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกายได้ใจคนรักสุขภาพเลือกทำตามชอบเริ่มที่เมนูแรกแยกเฉพาะไข่แดง2ฟองใส่ลงชามเทน้ำมันสลัดมัสตาร์ดพริกไทยเกลือป่นน้ำมะนาวตามด้วยพาเมซานชีสหอมแดงกระเทียมเคเปอร์บดแอนโชวีสับคนให้เข้ากันแล้วราดลงบนผักสลัดแช่เย็นโรยเบคอนทอดกรอบพาเมซานชีสขนมปังกรอบสุดท้ายตามด้วยแอนโชวีได้ซีซ่าสลัดแสนอร่อยสลัดคล้ายยำตามแบบชาวตะวันตกประกอบด้วยผักสดหลากชนิดอาจมีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์หรือไข่ต้มเสริมไขมันและโปรตีนราดด้วยน้ำปรุงรสที่เรียกว่าน้ำสลัดเมนูที่2ลองทำสลัดผลไม้กันบ้างเตรียมน้ำสลัดกันก่อนเลยใส่พริกกับกระเทียมสับตามด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บคนให้ละลายจากนั้นหั่นแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวองุ่นม่วงชมพู่ฝรั่งแต่งสีสันด้วยแครอทและมะเขือเทศราดน้ำสลัดเพิ่มท็อปปิ้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์และถั่วลิสงเคี่ยวกรุบกรับพาเพลินกันไปเลยเมนูสุดท้ายเข้าข่ายเพิ่มพลังงานอีกนิดกับสลัดมันฝรั่งเริ่มจากทอดเบคอนในน้ำมันมะกอกใส่หอมหัวใหญ่กระเทียมสับมันฝรั่งต้มสุกหั่นเตาตามด้วยมะกอกดำสับผัดให้เข้ากันทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำมาตักใส่บนจานผักสลัดที่เตรียมไว้ราดด้วยน้ำส้มสายชูเบลซามิกตามชอบรับประทานแทนอาหารมื้อหลักได้เลยสลัดยังมีอีกหลากหลายสูตรชวนลองทำเลือกสรรผักผลไม้ได้ตามฤดูกาลจะรับประทานเป็นของว่างหรืออาหารจานหลักก็ได้หมดนอกจากความสดยังอิ่มอร่อยสำราญสบายท้องลองปรับประยุกต์ให้สนุกอาจได้เมนูถูกใจไว้อวดใน IG, Twitter, Facebook หรือ TikTok ก็ได้ใครจะรู้